เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup7:10 น.สว.กิติศักดิ์รับแม้จะยื่นตีความแก้รัฐธรรมนูญหากต้องโหวตไปก่อน 17-18 พฤศจิกายนนี้ก็ลงมติให้ผ่านแต่อุบจะให้ผ่านกี่ร่าง7:27 น.กระทรวงพาณิชย์ประกาศความสำเร็จเจรจาอาเซบพร้อมเปิดเผยรายละเอียดความตกลงเตรียมพร้อมความร่วมมือหลังมีผลใช้บังคับ7:41 น.สมชัยจิตสุชน TDRI ชี้การบริโภคในประเทศการลงทุนภาครัฐคือพระเอกดันเศรษฐกิจขณะวัคซีนโควิด-19 หนุนการท่องเที่ยวในปีหน้าล่าสุด7:53 น.กรมอุตุนิยมวิทยาเผยไทยตอนบนอุ่นขึ้นแต่ยังมีอากาศเย็นมีหมอกภาคเหนือภาคอีสานฝนน้อยลงส่วนภาคใต้ฝนตก 40% เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup